ุ้งยังสวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแอนวันนี้เรามาไร้สาระกันเรื่องอุปกรณ์ดำน้ำบ้างดีกว่านะครับอุปกรณ์ดำน้ำ เราจะมาแนะนำในส่วนของเรกูเลเตอร์นะครับไอ้เรกูเลเตอร์ที่ว่าเนี่ยคือไอ้หัวๆอย่างเงี้ยพอบอกก่อนมันกระจกด้วยนั่นน่ะ เดี๋ยวบอกก่อนไอ้เรกูเลเตอร์เนี่ยมันคืออุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณหายใจได้ในน้ำนั่นแหละมันต้องไปต่อกับหัวแท้งนะครับแต่ก่อนอื่นที่คุณจะเข้าใจมันเนี่ยคุณต้องเรียนดำน้ำมาระดับเลเวลแรกก่อนพวก Open Water อะไรพวกนี้นะฮะเราจะมาแนะนำว่าถ้าคุณจะเข้ามาในวงการนี้นะครับอุปกรณ์พวกนี้มีราคามีสูงมีกลางมีถูกนะครับแต่ถูกนี่ก็หลักหมื่นอะไรจะบอกว่าถ้าคุณสนใจในกีฬาพวกนี้นะครับไอเดียผมนะคุณเรียนเลเวลแรกคุณเช่าของไปก่อนเช่าไปเรื่อยๆเพราะว่าค่าเช่าวัดก็500 800แล้วแต่นะครับวัดนึงแล้วแต่คุณดำน้ำดำน้ำวัน2วันคุณอาจจะไม่ชอบมันก็ได้มันจะได้ไม่มีภาระคุณวันหลังเวลาคุณซื้อแต่ถ้าคุณชอบมากแล้วคุณจะซื้อเนี่ยแนะนำซื้อที่มันเป็นระบบบาลานซ์กลางๆเข้าไว้อย่าไปซื้อล่างๆซื้อแบบใช้ยาวๆกลางๆเข้าไว้ระบบดีๆหน่อยแล้วก็เลือกแบรนด์ที่มันมีศูนย์เซอร์วิสในเมืองไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นอควาลังอย่างเงี้ยอควาลังเนี่ยมีศูนย์ซ่อมที่เมืองไทยนะครับเอเปกอย่างเงี้ยเอเปกก็มีนี่เอเปกรุ่นไฟนะครับหรือโพไซดอนก็มีนะครับสกูบาโปอะไรยี่ห้อเนี้ยก็มีนะครับส่วนไอ้ยี่ห้อแปลกๆยี่ห้อที่คุณไปหิ้วมาจากเมืองนอกถามว่าดีไหมมันก็ดีแต่หาศูนย์ซ่อมนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีครูบางท่านที่เขาซ่อมได้มีอะไรก็ไม่ใช่ปัญหามันเหมือนคุณซื้อรถอ่ะคุณซื้อรถจากต่างประเทศยี่ห้อแบบซื้ออะไรดีวะคุณซื้อบุยจากอเมริกาอะไรเงี้ยเมื่อมาเมืองไทยมันซ่อมยากนะเว้ยซื้ออัลฟาโรมิโอมาเมืองไทยมันก็ซ่อมยากนิดนึงเพราะว่ามันหายากอะไรประมาณนี้ครับก็ดูตามที่ผมบอกนะครับถ้าคุณไม่ชอบมันจริงคุณอย่าเพิ่งไปซื้อมันนะครับแต่ถ้าคุณชอบมันคุณก็จัดเต็มไปเลยนะฮะแล้วมันจะมีเต็มสุดๆด้วยคือแม่งฟูลเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นสีแปลกๆถ้าคุณแบบโอ้ชอบผมรวยพี่ผมรวยซื้อตัวนั้นแหละดีสุดเลยนะครับเพราะว่ามันจะแปลกกับชาวบ้านเขาตัวไอ้พวกนี้มันทำงานยังไงเนี่ยเดี๋ยวคราวหน้าผมมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันเริ่มสเปซสปะไปเรื่อยแล้วมีดำน้ำมีเดินป่ามีหาเหวอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้แนะนำเรื่องเรกูเลเตอร์ถ้าคุณจะซื้อนะครับและถ้าจะซื้อที่ดีราคาไม่แพงแนะนำไปงานที่เด็กงานดำน้ำทุกปีอ่ะเขาจะมีหรือคุณก็ไปติดต่อตามศูนย์ดำน้ำที่คุณเรียนอ่ะเขาก็จะไปถามครูเขาก็จะแนะนำให้ว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเชื่อผมคุณดำน้ำสัก10-20ได้ก่อนแล้วคุณก็ตัดสินใจจะเลือกซื้อมันนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าคุณจะเลือกซื้อเป็นมือ2ก็ได้แต่ดูสูตรซ่อมด้วยว่ามันมีหรือเปล่าขอบคุณครับ